ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Ocean Marina นะครับเป็นยอชคลับนะครับเราจะไปขึ้นเรือยอชกันนะฮะเป็นบุญของผมมากเลยที่มีโอกาสได้มาขึ้นเรือไปดูบรรยากาศรอบๆชิลๆมากเลยบังเอิญมาเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปล่องเรือด้วยกันลงเรือลำเดียวกันแล้วสินะเราเคยลงมาก่อนไหมยังไม่เคยครับเคยไม่เคยเหมือนกันผมมีกันแดดมีกันแดดด้วยทาหรือยังทาก่อนทากันแดดก่อนแล้วกันทาแล้วไม่เดี๋ยวผมทาก่อนยิ้มนี่เราไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณาปิดโลโก้ด้วยทาก่อนคืออย่างเงี้ยควรทาครับแดดแรงมากพี่คิดว่าจะไม่ทาเพราะว่ามันแบบพี่ไม่รอดหรอกพี่จะออกมาแบบคอเป็นปลอกเลยเขาดูแต่หน้าเนี่ยทามาแล้วตัวไม่ได้ทาตอนนี้นาคพาไปไหมเนี่ยใช่แล้วครับนาคลงเรือใช่ไหมครับนาคลงเรือพยายามเล่นน้ำจับปลาผู้สนับสนุนยังเป็นทางการในวันนี้นะครับเดี๋ยวลงเรือกันแล้วไปดูว่ามันจะสนุกยังไงนะฮะก็เป็นครั้งแรกที่มาเลยเหมือนกันไม่สนุกครับอ้วกอ้วกครับเดี๋ยวรอดูจะอ้วกหรือไม่อ้วกร้อนด้วยร้อนด้วยจะมีอาหารนะให้เราด้วยเลยจะมี2ชั้นนะครับตอนนี้เริ่มออกละครับเพราะว่าเรามาเลทพอสมควรถ้าไปดูห้องน้ำในเรือนะเรือก็จะมีห้องน้ำนี้นะครับมีพัดลมถึงข้างหน้าห้องน้ำก็ตามปกติจะมีอยู่2ห้องนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสถานีช่วงมีน้ำรองการล่องเรือไปดูชั้นบนนะผมจริงๆนึกคืนลมลื่นเย็นมีอาหารตักมากินส้มตำด้วยเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ชิมก่อนบุฟเฟ่อาหารบนเรืออืออร่อยอยู่เข้าโรงอาหารเข้าโรงอาหารแต่อร่อยอยู่ได้ก็เดี๋ยวเรากินเราท้องเพราะว่าจะอ้วกเลยอ้วกจะเดียวจะได้มีอะไรออกจะมีหลอกให้มันทรมานใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเป็นอารมณ์น้ำลายเดี๋ยวดูว่าจะมีใครอ้วกคนแรกรู้อร่อยหรือว่าหิวเดี๋ยวสองอย่างรวมกันเราตัวไปกินก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างครับเมาอะไรครับเมาอุ้ยเห็นกระป๋องไม่ได้เดี๋ยวนี้ใช่ครับเดี๋ยวโดนไอ้เท่ที่พอตอนนี้เมาถ้าอย่างเงี้ยเมาคูณ2อันนี้เมาแค่คูณ1เมาด้วยหวานด้วยเมาด้วยหวานด้วยไงบ้างครับเมาขึ้นเมาขึ้นไม่ดื่มแล้วครับน้ำเปล่าเฮ้ยทำไมวันนี้เป็นคนดีอ่ะลำพังแค่ยืนให้ตรงยากก็ไม่มีอะไรมากวันนี้คือมาแค่มารีวิวเรือยอชต์ออกเรือยอชต์ล่องเรือยอชต์กันไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะ25,000เท่าไหร่นะพี่ลำนี้25,000กี่ชั่วโมงครับผมไม่แน่ใจ4ชั่วโมงบ้างพี่ออกเรือมาอันนี้กี่ชั่วโมงอ่ะพี่รวมเป็นกี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงนะครับ25,000ไม่รวมอาหารมีอาหารทั้งล่างมีอาหารด้วยกินยังกินครับอันนั้นแหละ25 45คนพี่อาจจะนี้ไม่มาไม่อันนี้เรามาไม่ถึงประมาณ30คนแต่ว่าเขาได้แต่ที่45คนเรือลำนี้อ๋อโปรอีก 35,000 เพิ่มมาอีก 10,000 นึงอันนี้โควิด25รีบมาเราควรจะรู้สึกว่าขอบคุณโควิดหรือยังไงใช่จริงๆทั้งการเที่ยวนะแล้วก็อาหารด้วยช่วงนี้เราจะได้กินไอ้พวกของเกตส่งออกที่ราคาถูกโคตรดีเลยอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นที่เขามาก่อนกินทุ่นกันเพื่อจะให้คนที่ข้างเรือเนี่ยเหรอครับในน้ำว่าเรารู้ในน้ำให้อาหารลิงอ๋อให้อาหารลิงบนเกาะ
าบนเกาะนี้จะมีลิงด้วยนะก็มาจอดให้อาหารลิงกันได้ก็เข้ามาตกปลาได้แต่ไม่มีโซน่าโซน่ามีแต่ซีมาเพราะว่าถ้าไม่มีโซน่าเขาจะไม่รู้ว่ามันมีผงกายอยู่ใต้เราเยอะไหมก็เดาเอาก็คือตัวขำๆก็คงไม่ได้ตกเป็นเรื่องเป็นราวแต่ผมว่าจริงๆมันดูบางทีพวกผมเห็นแค่นั้นเรือเหมือนเรือใช่ไหมเรือประมงเยอะๆเลยก็โอเคนะตกคนละถ้ามาเต็มๆมา500มันต้องจองล่วงหน้าเลยใช่ใช่นี่ก็เป็นเพลินนะครับก็มาจอดเรืออยู่ตรงริมเกาะนะฮะก็คลื่นสงบตรงนี้นะฮะผมว่าไม่เมาเรือหรอกส่วนใหญ่มาที่นี่นะครับจะเป็นโซนส่วนที่เห็นนะคือก็จะมีเรือหลายลำมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับคนก็สามารถที่จะเล่นน้ำได้ตกปลาได้ก็คือทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะก็ที่นี่มีห้องน้ำด้วยลงเต็มที่เลยครับผมเจ๋งอยู่เดี๋ยวให้ว่าเป็นไงชอบไหมดีครับพี่มันโอเคเลยนะมันเยี่ยมครับคือผมก็อยากให้เห็นบรรยากาศรอบๆเรื่อยๆนะผมไม่อยากให้ดูในเรือเท่าไหร่ใช่ใช่บรรยากาศรอบดีมากสวยมากคือลมมันแรงครับหมายถึงที่สวยคือเกาะคนเนี่ยนะครับหลับเจอกันครับมีอีเวนต์แน่นอนไพเรทแฮกาทอนหรือว่าเป็นไพเรทอีเวนต์นะครับ on the boat ลองติดตามได้เลยเดี๋ยวเราเบียร์ไม่อั้นชายล้วนทั้งลำมันจะได้กันเองเฮ้ยเอาเป็นว่าก็คือผู้ชายขึ้นเรือได้เท่านั้นนะครับส่วนเรือจะมีอะไรไว้ให้เดี๋ยวคอยไปดูในอีเวนต์แล้วกันโอ้ยนัดหน้าเจอกันแน่นอนแสดงว่ารอบหน้าผมพลาดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะพี่ต้องมาพี่ต้องเป็นคีย์ไงได้ได้ส่วนผมเป็นคนจัดหาจัดหาอะไรจัดหาวิทยากรให้กับงานครับผมนี่เครื่องช่วยว่ายน้ำนะสมองว่ายน้ำให้เป็นเจ๋งดีอ่ะโอ้โหเป็นฝูงเลยอ่ะมันมารออาหารใช่ป่ะรออาหารเป็นเกาะด้วยจริงโอ้โหมันเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยนู่นมองไปไกลๆเขาน่าจะไม่ให้อาหารลิงอ่ะคือลิงแบบกูทั้งเกาะมาเลยอ่ะเหมือนรู้เวลาเดี๋ยวยิ้มอะไรครับยิ้มอะไรอ๋อทะเลชอบธรรมชาติชอบแบบแนวถ่ายรูปแบบอ๋อแบบกว้างๆใช่ป่ะสะดุดอ๋อเอาสะดุดมีสะดุดด้วยบอกคุณผมก็บอกไม่ได้ผมอ๋ออย่างนี้แบบธรรมชาติใช่ป่ะผมก็บอกธรรมชาติเลยแล้วไงครับแล้วสะดุดอะไรมองเฮ้ยตอนนี้เริ่มแล่นเรือกลับแล้วนะครับก็4 ชั่วโมงอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นค่อนข้างเป็น private ส่วนตัวถ้าเกิดใครมีส่วนตัวมาเที่ยวมาอะไรอย่างเพื่อนๆสนุกกันผมว่าโอเคเลยถ้าหาเงินจริงๆอ่ะได้คนเยอะๆผมว่าราคาสมัยสมุทรไม่ได้แพงเลยลองมาดูครับ Ocean Marine Yacht Club ครับติดต่อไปเซิร์ช Google ได้เลยไม่อยากลงเยอะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเจอกันหน้านะครับเดี๋ยวดูว่าพาไปที่ไหนต่อถามว่าขากลับเนี่ยเราซิ่งขนาดไหนนี่เรือแว้นวะเนี่ยโอ้